้นโพต้นโพมีความสำคัญกับศาสนาพุทธเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพที่พุทธคยาประเทศอินเดียดังนั้นชาวพุทธจึงเคารพนับถือต้นโพและถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญและประเสริฐอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2484จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้ส่งผู้แทนพิเศษไปประเทศอินเดียโดยมีพระท่านถวัลย์ธรรมลงนาวาสวัตเป็นหัวหน้าคณะเพื่อขอให้รัฐบาลอินเดียช่วยบางกิ่งตอนต้นโพให้แก่ประเทศไทยและรัฐบาลอินเดียก็ได้รีบจัดส่งต้นโพมาให้ประเทศไทยทางเครื่องบินจำนวน5ต้นโดยรัฐบาลได้แบ่งต้นโพปลูกที่วัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครจำนวน2ต้นส่วนที่เหลืออีก3ต้นได้จัดส่งไปปลูกที่ต่างจังหวัดรวม3แห่งคือจังหวัดนครศรีธรรมราชปลูกที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครพนมปลูกที่วัดพระธาตุพนมและจังหวัดเชียงใหม่ปลูกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารต้นโพต้นที่5ถูกส่งมาทางรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่ในวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2486เวลาบ่าย3โมงมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศมาต้อนรับต้นโพจนเต็มสถานีรถไฟขบวนต้อนรับได้เคลื่อนจากสถานีรถไฟไปยังวัดพระสิงห์ผ่านถนนเจริญเมืองถนนท่าแพและถนนราชดำเนินเส้นทางขบวนผ่านจากสถานีรถไฟถึงวัดพระสิงห์ยาวถึง4กิโลเมตรตลอดเส้นทางได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามต้นโพได้มาพักฉลองสมโภชที่วัดพระสิงห์เป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2486ต้นโพถูกนำขึ้นรถยนต์มุ่งหน้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในเวลา 9:30 นเพื่อทำพิธีปลูกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้